สวัสดีครับวันนี้เราจะสอนการเอา Control Data Grid View มาใช้ใน Adobe Animate CC เวอร์ชัน2021นะครับขั้นตอนแรกก็คือเปิดโปรแกรม Adobe Animate CC 2021ขึ้นมาจากนั้นไปที่เมนูไฟล์ New รอสักครู่กล่องDialog New Document จะปรากฏขึ้นมานะครับให้เราเลือกขนาดพื้นที่ของการทำงานพื้นที่ที่เอาไว้สร้างแอนิเมชันนะครับให้ไปที่ Character Animation นะครับแท็บตรงนี้แล้วเลือกที่ Standard ขนาด 640x480 แล้วกด Createเราจะได้สเตตนะครับซึ่งก็คือพื้นที่สีขาวตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ในการวาดชิ้นงานเพื่อทำแอนิเมชันโดยอาศัยเครื่องมือด้านข้างตรงนี้นะครับอย่างเช่นเครื่องมือวาดสี่เหลี่ยมรูปทรงมุมมนวงรีวงกลมรูปหกเหลี่ยมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการใส่สีอยู่ตรงนี้นะครับมีถังสีที่เอาไว้เทสีเมื่อวาดเสร็จแต่ตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับเพราะเราจะใช้ Data Grid View ซึ่งเป็นคอนโทรลที่ไม่ได้อยู่บริเวณนี้คอนโทรล Data Grid View จะอยู่ในส่วนของเมนู Window Component นะครับไปที่ Window แล้วก็ไปที่ Component เมื่อคลิกที่Component แล้วจะมีกล่อง Component ขึ้นมาซึ่งเป็นที่รวบรวมปุ่มพิเศษต่างๆที่ถูกสร้างไว้แล้วด้วยโปรแกรม Adobe Animate CC อย่างเช่นปุ่ม Bottom Checkbox Color Picker Combo Box Text Input Lid และนี่เลยครับ Data Grid View ที่เราจะนำมาใช้งานคลิกที่ Data Grid Viewพอเราคลิกหน้าแล้วคลิกวิวก็จะมาอยู่ในสเตตนะครับมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมกล่องสี่เหลี่ยมเฉยๆครับยังใช้งานอะไรไม่ได้มาดูทางมุมขวามือนะครับตรงแท็บ property นั่นบนเราจะเห็นว่าหน้าแล้วคลิกวิวอยู่ในโฟลเดอร์ component assetเราสามารถลบ Data Grid View ที่อยู่ตรง State ออกได้เลยสิ่งที่เราต้องการในตัวอย่างนี้ก็คือนำ Data Grid View เข้ามาอยู่ในส่วนของ Library นะครับ Library ตรงนี้มันจะมี Property Library Asset เมื่อเรา Add Component Data Grid View แล้วมันจะเข้ามาอยู่ในนี้โอเคจากนั้นเราจะเขียนโค้ดด้วย Action Script นะครับเพื่อสั่งให้ Data Grid View ทำงานตามที่เราต้องการอันดับแรกให้เซฟเอกสารเปล่านี่ก่อนครับเซฟเป็นชื่อ Data Grid Sample แล้วกันไปที่ไฟล์Save as Save เอกสารเปล่านี่ครับ Data Grid Sample เป็นนามสกุล .fla นะครับกด Save ชื่อเอกสารนี่จะเปลี่ยนไปเป็น Data Grid Sampleจากนั้นให้เราสร้างคลาสขึ้นมา1คลาส
เพื่อเรียกใช้ Data Grid View ที่เราเอาเข้ามาไปที่เมนูไฟล์อีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปที่ New อีกรอบไปที่เมนูไปที่แถบ Advanced นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงสคริปต์ครับซึ่งมีอยู่4ตัวให้เลือกที่ตัวแรกครับจะเขียนว่า Action Script 3.0 Class ครับต้องไปชี้มันก่อนครับถ้าไม่ชี้มันจะเห็นเป็นตัวย่อครับเป็น 3.0 CL ก็คือตัวนี้ครับ Class Action Script 3.0 Class เราจะสร้าง Action Script Class ขึ้นมาซึ่งในนี้ก็จะมีโค้ดที่สามารถเขียนเพื่อเรียกใช้คอนโทรลต่างๆจากนั้นคลิกที่ create มันจะได้หน้าจอสำหรับเขียนคลาสเพื่อเรียกใช้งาน control data grid view ให้เราพิมพ์โค้ดนี้ลงไปนะครับโดยตั้งชื่อคลาสในส่วนของ public class เป็น data grid example นี่คือชื่อของคลาสที่เราจะเซฟครับตอนนี้เอกสารตัวนี้มันยังไม่ได้ตั้งชื่อเป็นอันไตเติลอยู่คือยังไม่ได้ตั้งชื่อเขียนคลาสเพื่อ import เหตุการณ์ต่างๆ import พวก text field ในตัวอย่างนี้เราจะนำพวก text field มาใช้ด้วยแล้วก็นำ import คลาสที่จัดการเกี่ยวกับ Data Grid เข้ามาด้วยเดี๋ยวในส่วนของโค้ดจะอธิบายในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าอธิบายหมดมันจะค่อนข้างยาวเอาแค่รู้ว่าใส่โค้ดเพื่อเลือกใช้ Data Grid ใส่ในส่วนไหนก่อนเมื่อเราใส่โค้ดลงไปแล้วให้เราไปที่เมนูไฟล์ Save As แล้วก็เซฟชื่อของคลาสตัวนี้ให้เหมือนกับชื่อคลาสที่อยู่ในโค้ดตรงนี้ตรงนี้ครับ Data Grid Example เซฟเป็นชื่อเดียวกันซึ่งคลาสนี้จะมีนามสกุล .as นะครับก็คือย่อมาจาก Action Script นั่นเองเซฟในโฟลเดอร์เดียวกันกับ Data Grid Sample.fla ที่เราเซฟไปเมื่อสักครู่นี้เซฟในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับกดเซฟโอเคกลับมาที่หน้าจอเปล่าทีนี้ลองมาสั่งรันดูว่าโค้ดนี้ทำงานได้หรือเปล่ากด Control Enter รอสักครู่ครับปรากฏว่าโค้ดไม่สามารถทำงานนะครับนั่นเกิดจากการที่เรายังไม่ได้เซตค่าไปตรง document class ครับไปตรงให้เราไปที่ไฟล์คือตั้งค่าให้ตัวโปรแกรม Adobe Animate CC รู้ว่าจะเอาคลาสมาจากโฟลเดอร์ไหนเพราะเมื่อกี้เราตั้งชื่อคลาสว่า Data Grid Example ซึ่งเป็นชื่อของคลาสเราก็ต้องระบุด้วยนะครับว่า
คลาสนี้อยู่ในโฟลเดอร์ไหนก็กด Browse to Path แล้วก็ Select Folder ครับแล้วถ้าเกิดถูกเซฟไว้ที่นี่นะครับผมเซฟมันไว้ที่นี่กดมันจะได้เส้นทางที่คลาสอยู่กดเครื่องหมายถูกเมื่อกี้นะครับแล้วโปรแกรม Adobe Animate จะแจ้งว่าค้นพบ1คลาสซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ Adobe Animate ชื่อว่า Data Grid Example ที่เราเพิ่งเซฟไปเรากดโอเคคือมันเจอแล้วโอเคกดโอเคไปลองรันคลาสอีกรอบแล้วผมว่าตอนนี้น่าจะเกิดแสดงผลแล้วลองคลิกที่รายชื่อแต่ละรายชื่อแต่ละแถวครับคลิกตรงไหนก็ได้แต่ละแถวแสดงว่าเราจะเห็นว่า text field มันจะรับข้อมูลจากได้แล้วที่วิวไอ้ตัวนี้คือ text field เดี๋ยวในโอกาสหน้าจะอธิบายเรื่องของการใช้ text field ก็คือกล่องรับข้อความเนี่ยต่างๆนั่นแหละครับถ้าคนที่เคยเขียนโปรแกรมในภาษาอื่นมามันก็คือ text field มันก็คือพวก text box พวกอะไรนะลองคลิกดูครับโค้ดทำงานได้ด้วยดีนะครับโอเคปิดนั่นไปกันครับก็การนำ Data Grid View ออกมาแสดงในโปรแกรม Adobe Animate CC ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้ายังงงสับสนตรงไหนก็ลองรีกลับไปดูอีกรอบนะครับขอบคุณครับ